นะครับเข้าไปชมดูได้เพราะว่าในภายในเว็บจะมีเส้นสี่นิ้วเนาะวัดส่วนนี้เนาะตรงนี้ไปตรงนี้4ทั้งหมดอยู่9ช่องเข้าสู่ช่วงวิธีการนะครับการเปิดรายงานแล้วก็กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ครับขอกลับไปเจอครับเลยไปอีกนิดนึงครับอ้าวได้ครับอ้าว9ช่องเป็นมีใช้เป็นเครือข่ายของเยาวชนที่ทำงานด้านเรื่องของเยาวชนโดยเฉพาะครับเป็นนางบ้านนี่จะที่บ้านจะห้องวันลานพัฒนธรรมก็ทุกอย่างเลยใช่ไหมไม่ใช่แค่ไม่ตรงกับมีสมัชชัยมีกองปุจจามีในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็จะสอนเรื่องการปฏิทินเด็กๆเยอะไหมฮะที่ปัจจุบันนี้เรามีข้อมูลอยู่ที่บ้านประมาณ 5,000 กว่าคนแล้วครับสมาชิกที่ไปเรียนทั้งหมด84เครือข่ายของโรงเรียนเราดูแลเป็นกลุ่มอบต.หรือเป็นอะไรตรงนี้เป็นของกระทรวงวัฒนธรรมองค์กรกระทรวงวัฒนธรรมเป็นการจัดงานเปิดมาตั้งคือเป็นศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยครับสยามชุมชนควบส่งเสริมพุทธปัญญาพื้นบ้านลานวัฒนธรรมตั้งแต่เวลา 13:00 ครับแล้วก็ตอนนี้มีแห่งองค์กรเข้ามาก็คือกระทรวงศึกษาธิการจะเข้ามาเป็นศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยสำเร็จที่ครับไปรอจะมีเงินจะได้ไปกิจบัตรตรงแรกกระทรวงศึกษาธิการนะครับ 30 ถึง 20 ก็จะได้รับมือขบวนการในการเรียนทำยากไหมครับน้องเนาะมันทำยากไหมเอ่ยครับยากแต่ใจชอบยากตรงไหนอ่ะมากมายดังนั้นจึงขอเรียนเชิญน้องตอบเนี่ยนะนี้ไปสัมผัสแล้วเราชอบตรงไหนเอ่ยทำตรงมันสนุกทุกท่านได้เห็นสิ่งดีที่พวกเราได้ช่วยกันนำเสนอนะครับทางด้านผู้จัดงานต้องขอขอบคุณทุกท่านอย่างสูงในฐานะผู้ที่เข้ามาครับของที่ไหนครับสดในจังหวัดเชียงรายมีชุมชนเมืองครับชุมชนชนบทก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับสำหรับชุมชนเมืองเนี่ยจะมีความพร้อมในหลายด้านอย่างที่เขาผ่านเวทีแต่ชุมชนชนบทเนี่ยบ้านนอกเนี่ยเด็กได้โอกาสจะผมมีโอกาสได้เห็นสิ่งเหล่านี้เลยนะครับเป็นโอกาสดีที่ระดับแกนนำท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นนายกก็ดีคณะบริหารขององค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้มีโอกาสมาเห็นเวทีนี้เพื่อจะนำไปประยุกต์ปรับใช้กับชุมชนเพื่อจะให้เด็กในชุมชนที่อยู่ข้างนอกได้มีโอกาสได้เห็นเวทีอย่างนี้เพื่อที่จะได้ศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียนแล้วก็เพื่อแก้ไขปัญหาเยาวชนที่ผมมีโอกาสได้พบปะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้เฒ่าผู้แก่ในอดีตที่ผ่านมาซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตของเยาวชนต่อไปในอนาคตกำลังทรัพย์ของตัวเองเมืองน่าอยู่สำหรับเด็กและเยาวชนนะครับก็ขอขอบคุณทางท่านรองนายกเทศมนตรีทางผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนและโดยเฉพาะน้องๆเด็กและเยาวชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมในงานวันนี้นะครับวันนี้ก็ได้เวลาส่วนงานในครั้งนี้นะครับถือว่าตอนนี้ช่วงของพิธีการการเปิดนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็คงจะเป็นเวทีของน้องๆทำการแสดงชุดพร้อมกายลายด้วยครับสำหรับการแสดงในชุดต่อไปนะครับเป็นการแสดงในชุดดูเลยครับของภาษางานกันว่าตอนนี้น้องๆอยู่ที่ไหนที่มาได้เลยนะคะได้เลยครับตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้น้องๆนะคะใช่ๆๆๆโอ้ตอนนี้น้องๆก็กำลังมันมีหนังสือสำหรับเด็กก็มาเรียนด้วยชื่อว่าสื่อสารชื่อใครไป
เดี๋ยวเราจะมีพิธีแล้วนะคะสวัสดีครับผมสมสวัสดิ์นพราชสิริกุลนะครับเป็นพนักงานราชการในสังกัดของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงรายนะครับสำหรับแนวคิดที่ได้จัดรถคันนี้ขึ้นมานะครับคือรังทั้งบางทีคือเรามองเห็นว่าเด็กเดี๋ยวนี้ในเรื่องของนิสัยและการอ่านเนี่ยไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับบางทีเราไปตั้งรับอย่างเดียวใช่ไหมฮะในห้องสมุดอย่างเดียวเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากที่จะเชิญชวนเด็กที่จะเข้าไปใช้กิจกรรมตรงนั้นได้แล้วก็มีแนวคิดว่าเออเราน่าจะจัดรถออกบริการซึ่งน่าจะเข้าถึงจุดมุ่งหมายได้ดีกว่านะครับก็เลยคิดว่าทำรถพ่วงนี้ขึ้นมานะครับก็ได้รับความรับผิดชอบจากท่านผู้อำนวยการอรุณประเสริฐศรีวิชัยมูลนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการของกศน.อำเภอเมืองอันก็ในเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์มา1คันนะครับแล้วก็เรามาทำเป็นรถพ่วงก็จะเห็นได้ว่านอกจากทำรถพ่วงแล้วก็มีแนวคิดอีกว่าเอ๊ะเราจะต้องทำยังไงให้เป็นจุดดึงดูดใจนั้นคือเป้าหมายก็คือเด็กนะครับพอคำว่าเด็กเข้ามานี่ก็น่าจะเป็นในเรื่องของสีสันละนะสีสันเราก็เลยเน้นว่าเป็นน่าจะเป็นสีชมพูนะครับน่าจะเป็นในจุดที่เด็กน่าจะสนใจมากกว่าสำหรับหนังสือสื่อต่างๆนะครับเราก็มีทั้งหนังสือประเภทของเด็กนะครับก็จะเห็นได้ว่าเด็กก็จะมีทั้งการ์ตูนมีทั้งนิทรรศการที่มันลักษณะมันดิ้นได้ไงฮะคือให้เด็กได้ฝึกทักษะการวาดไปด้วยนะครับนั่นคือกิจกรรมด้านอนาคตอันนี้เป็นงานแรกเลยนะครับวันนี้เพิ่งเปิดตัววันนี้เป็นวันแรกเลยนะฮะแล้วก็อนาคตเราก็จะมีกิจกรรมที่มันดิ้นได้เช่นปั้นดินอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเราก็จะมีวิทยากรที่จะมาช่วยเสริมนั่นคือแนวคิดที่เราคิดว่าทำขึ้นมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะเลยครับผมคือเราเปิดโอกาสครับผมสำหรับในส่วนของกิจกรรมที่ในมุมมองของกศน.นะฮะที่อยากจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนในด้านของเด็กนะครับก็อาจจะเป็นในส่วนของส่งเสริมทางด้านทักษะการอ่านอย่างเหมือนรถพ่วงคันนี้นะครับเราก็ส่งเสริมลักษณะให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านการอ่านทั้งด้านการคิดด้วยนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าจากการทำการบ้านจากโจทย์นะครับเรามองเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเด็กหลังจากเลิกเรียนเนี่ยไม่ทราบว่าจะไปตรงไหนซึ่งเกิดภาวะเสี่ยงให้กับกลุ่มเด็กบางครั้งบางทีนี่เด็กไปอยู่ที่หอหรือเวลาหลังเลิกเรียนเช่นบ่ายสี่โมงแก่ๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าเด็กบางกลุ่มนะครับก็จะจับกลุ่มกันไปมั่วสุมบ้างไปหลงผิดในสิ่งบางอย่างบ้างเราก็ว่าเอ๊ะเราน่าจะมีกิจกรรมอะไรที่นอกเหนือจากการทำรถคันนี้ขึ้นมาในเจาะกลุ่มประเด็นแล้วเรายังห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงรายและก็ในสังกัดของกศน.อำเภอเมืองนี่นะครับก็ยังมีจัดกิจกรรมบ้านหลังเรียนให้กับเด็กด้วยนะครับส่งเสริมในเรื่องของการเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษมุมต่างๆที่เราจัดไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นมุมรอผู้ปกครองสอนทักษะให้กับเด็กแม้แต่การพูดเราก็สอนนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับโดยอาศัยเครือข่ายองค์กรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายภารกิจต่างๆที่เราได้มาแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครือข่ายของเด็กและเยาวชนของจังหวัดเชียงรายนะครับที่มาร่วมงานได้อย่างเข้มแข็งจริงๆนะครับทั้งในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะครับในเรื่องของวิสัยทัศน์ของเด็กๆที่อยากจะให้กศน.ไปช่วยแก้ไขในส่วนของปัญหาที่เด็กนะครับเราก็จะทำการบ้านตรงนี้อยู่ตลอดเวลาเลยครับผมในส่วนของกศน.ที่ทำให้กับเด็กๆอยู่นะครับผมนะครับแล้วก็น้องเลยฮะแล้วใครมาช่วยกันบ้างนอกจากกศน.ตอนนี้ที่ห้องสมุดประชาชนนะครับจังหวัดเชียงรายของเรานี่มีกลุ่มครูไม่ว่าจะเป็นกลุ่มครูเร่ร่อนนะครับกลุ่มครูเร่ร่อนต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับครูเร่ร่อนคือทำงานกับเด็กเร่ร่อนนะครับคือจังหวัดเชียงรายเขาเนี่ยเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่อยู่ชายแดนนะครับเด็กบางครั้งบางทีเนี่ยประสบปัญหาเช่นไม่มีที่อยู่อาศัยเนี่ยเด็กกลุ่มนี้เราจะต้องใช้ทักษะในการเข้าหาครับเราก็จะมีกลุ่มครูเร่ร่อนที่จะนำรถคันนี้นะครับออกไปหานะครับไปส่งเสริมนิสัยและการอ่านแล้วก็สำหรับโครงการบ้านหลังเรียนที่เราทำอยู่ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงรายนี่ร่วมกับครูศูนย์การเรียนชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นครูภาษาอังกฤษครูคณิตศาสตร์นะครับต่างๆมีแม้กระทั่งดนตรีนะครับดนตรีที่เราจะให้เด็กได้ฝึกนะครับคือบางครั้งบางทีเรามองอีกแบบนึงคือเด็กเนี่ยเวลาไปเรียนเนี่ยมันเต็มสมองเลยไงฮะเราก็เลยว่าเอ๊ะทำยังไงให้เด็กมันได้คลายเครียดบ้างนะครับก็มีกิจกรรมดนตรีขึ้นมาครับให้เด็กไปร่วมเรียนกันนะครับและในครั้งหน้าเนี่ยเราจะร่วมกับเทศบาลนะครับในการจัดประสานคือสถานที่ใช้ตรงนี้หมดเลยแหละนะครับจะเห็นได้ว่าประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยเด็กมันเลิกเรียนแล้วค่อนข้างจะเยอะสำหรับผู้ที่มาใช้บริการนะครับผู้มาเที่ยวตรงนี้นะแล้วก็จัดกิจกรรมตรงนี้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กด้วยนะครับผมนั่นคือความเป็นไปเป็นมาของในคำว่าบ้านหลังเรียนครับผมI'm sorry.
เล่นเป็นนานยังครับเนี่ยเพิ่งเป็นเพิ่งเป็นเหรอพวกเราเต้นอยู่แต่